ดวลฟูแลมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่เช็คช่องทางถ่ายทอดสดกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 8:23 น.คืนนี้ถึงเวลาที่พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2024-25 จะเปิดฉากโดยเริ่มจากแมตช์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอฟูลแลมนอกจากนี้ยังมีเกมลาลีกาและเดฟเบโพคาวแข่งขันกันด้วยแม้แมตช์จะมาดึกไปหน่อยแต่แฟนบอลก็ไม่ควรพลาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลแลมนี่เป็นแมตช์เปิดฉากพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2024-25ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ฟอร์มในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลแมนยูไนเต็ดเตะกระชับมิตร5นัดแพ้โรเซนบอก 0-1ชนะเรนเจอร์ 2-0 แพ้อาร์เซนอล 1-2 ชนะจุดโทษ 4-3 ชนะเรอัลเบติส 3-2 แพ้ลิเวอร์พูล 0-3 จากนั้นเตะเกมคอมมูนิตี้ชิลเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ 1-1 แพ้จุดโทษ 6-7 ส่วนฟูลแลมเตะกระชับมิตร3นัดชนะเบนฟิก้า 0-1 แพ้เซบีย่า 1-2ชนะฮอฟเฟนฮาม 2-0 ความพร้อมนัดนี้แมนยูไนเต็ดไม่มีเลนี่โยโรตีเรลมาลาเซียรัสมุดฮอยลุนลุกชอบาดเจ็บและต้องเช็คความฟิตแฮร์รี่แม็กไกววิกตอร์ลินเดเลิฟด้านฟูลแลมไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บแต่อย่างใดคาดว่าเจ้าบ้านจะส่งมาคัสแรชฟอร์ดบรูโน่เฟร์นันเดสอเลฮานโดกานาโชลงสนามขณะที่ทีมยืนคงนำโดยโรดริโก้มูนิสเอมิลสมิธโรอเล็กซ์อีโวบีแมนยูไนเต็ดดูแล้วยังไม่ถึงกับลงตัวดีนักและฝั่งฟูลแลมก็น่าจะเน้นความรัดกุมเพื่อให้ไม่แพ้ไว้ก่อนมองแล้วแมตช์นี้น่าจบเจ้ากันฟุตบอลเดเอฟเบโพคาวเยอรมนีรอบแรกเวอร์สบูเกอร์คิกเกอร์ฮอฟเฟนฮามเวอร์สบูเกอร์คิกเกอร์จากเรกิโอนาวลีกาเจอกับฮอฟเฟนฮามจากบุนเดสลีกาคู่นี้เตะเวลา 23:00 น.เวอร์สบูเกอร์ไม่ได้แกร่งนักก็จริงแต่ฮอฟเฟนฮามก็ทำผลงานพรีซีซั่นไม่ดีเท่าไหร่มองแล้วเกมน่ายืดเยื้อเกิน90นาทีเวเฮนวิสบาเดนไมส์เวเฮนวิสบาเดนจากลีกา3เจอกับไมส์จากบุนเดสลีกาคู่นี้เตะเวลา 23:00 น.วิสบาเดนไม่ใช่ทีมแกร่งอะไรมากไมส์หน้าบุกชนะฮันเลอร์เชอร์ซังพาวลีฮันเลอร์เชอร์จากเรกิโอนาวลีกาเจอกับซังพาวลีจากบุนเดสลีกาคู่นี้เตะเวลา 23:00 น.ฮันเลอร์เชอร์ออกสตาร์ทฤดูกาลในลีกตัวเองไปแล้วและฟอร์มถือว่าไม่เลวมองแล้วดูมีความพร้อมสูงกว่าซังพาวลีเจ้าบ้านลุ้นเบียดชนะไหวอูมไบเยอร์มิวนิกอูมจากบุนเดสลีกา2เจอกับไบเยอร์มิวนิกจากบุนเดสลีกาคู่นี้เตะเวลา 1:45 น.ระดับชั้นของ2ทีมนี้ยังห่างกันอยู่มากเชื่อว่าไบเยอร์หน้าบุกชนะได้ฟุตบอลลาลีกาสเปนเซลตาบีโกเดปอร์ติโบอาลาเบสเซลตาบีโกเปิดสนามเอสตาดิโออาบานกาบาไลดอสรับการมาเยือนของเดปอร์ติโบอาลาเบสคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3ฟอร์มช่วงก่อนเปิดฤดูกาลเซลตาเตะเกมกระชับมิตรไป7นัดเสมอเบนฟิก้า 2-2 ชนะวิเซล่า 4-0 ชนะสปอร์ติ้งกิคอน 2-1 ชนะกิลวิเซนเต้ 1-0 แพ้ลีว 1-3 ชนะลูตันทาว 3-1เสมอเวสแฮมยูไนเต็ด 2-2 แพ้จุดโทษ 5-6ส่วนอาลาเบสเตะเกมกระชับมิตรไป8นัดเสมอราซิ่งซานตานเด 0-0 ชนะจุดโทษ 3-2 เสมอเรอัลโซเซียดาด 1-1 ชนะจุดโทษ 6-5 ชนะบาเลนเซีย 1-0 เสมอเลบานเต 1-1 ชนะเตเนริเฟ 2-1
แพ้เอกูเลส 0-1 เสมออูเอสก้า 1-1 ชนะโอซาซูน่า 2-1 ทั้งคู่ต่างทำผลงานได้ดีในช่วงพรีซีซั่นมองแล้วน่าจะทำให้มีระดับความมั่นใจไม่แพ้กันแต่เกมนี้เซลต้าได้เปรียบในบ้านโอกาสเบียดชนะจึงมีสูงกว่าเล็กน้อยลาสเปามาสเซบีย่าลาสเปามาสเปิดสนามเอสตาดิโอเดอกรานกานาเรียรับการมาเยือนของเซบีย่าคู่นี้แข่งขันเวลา 2:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง BeIN Sport 3ฟอร์มช่วงก่อนเปิดฤดูกาลลาสเปามาสเตะเกมกระชับมิดไป6นัดแพ้โคโม 1-2 เสมออัลซาด 0-0 เซมอกรานาด้า 1-1 แพ้อินเตอร์มิลาน 0-3 ชนะอูนิออนซูไยซา 4-0เสมอลิเวอร์พูล 0-0 ส่วนเซบีย่าเตะเกมกระชับมิดไป5นัดแพ้ออร์แลนโดไพเรตส์ 0-2 แพ้สปอร์ติ้งลิสบอน 1-2 ชนะอัลอิตติฮัด 1-0 ชนะฟูลแลม 2-1 แพ้ลิเวอร์พูล 1-4 ทั้งคู่ต่างมีผลงานช่วงพรีซีซั่นไม่ค่อยดีอาจส่งผลต่อความมั่นใจไม่น้อยแมตช์นี้จึงน่าจะเล่นกันแบบกล้าๆกลัวๆเชื่อว่าน่าจบเจ้ากัน พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 21:33 น.พรรคประชาชนชัดเจนไม่หนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรัฐบาลข้ามขั้วแม้ชื่อจะเปลี่ยนเป็นอุ๊งอิ๊งก็ตามย้ำมี2ทางเลือกงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบวันที่15สิงหาคมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้วันที่16สิงหาคมภายหลังพรรคร่วมรัฐบาลเตรียมเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนายณัฐพงษ์กล่าวว่ามติในที่ประชุมส.ส.ยังเป็นเหมือนเดิมกับตอนแถลงไปเมื่อช่วงเช้าพรรคประชาชนไม่สามารถโหวตสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตัวแทนชื่อใครก็ตามที่มาจากฝั่งรัฐบาลเพราะเราเห็นว่าในการรวบรวมเสียงโหวตเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลเนื่องจากว่าการลงมติอาจจะต้องดูทิศทางและโทนการอภิปรายในวันพรุ่งนี้ตนจึงคิดว่ารอดูการอภิปรายในสภาเชื่อว่าอาจส่งผลต่อการตัดสินใจสุดท้ายซึ่งจะมี2ทางเลือกงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบขอให้รอติดตามพรุ่งนี้ดูอีกทีส่วนพรรคประชาชนเตรียมขุนพลคนใดอภิปรายไว้บ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าในส่วนของผู้อภิปรายอาจจะต้องดูหน้างานแต่อย่างน้อยตนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายอยู่แล้วส่องความรวยคู่รักสุดติดแก้วจริญญาและโทนี่รากแก่นทำธุรกิจอะไรบ้างบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 16:22 น.ใครว่าไม่มีเงินส่องความรวยคู่รักสุดติดแก้วจริญญาและโทนี่รากแก่นทำธุรกิจอะไรบ้างหลังเจอชาวเน็ตแซะให้ไปทำงานเมื่อวันที่15สิงหาคม2567เรียกได้ว่าเป็นคู่รักสุดติดสายธรรมชาติสำหรับคู่สามีภรรยาสวยหล่อแก้วจริญญาและโทนี่รากแก่นที่มักจะเสิร์ฟคอนเทนต์ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติแสนเรียบง่ายทำอาหารจากผักสวนครัวที่ปลูกเองในบ้านหรือแม้แต่การปรับบ้านให้เสมือนฟาร์มขนาดย่อมภาพประกอบแต่มิวายใช้ชีวิตเรียบง่ายมินิมอลอยู่ดีๆก็จอดดราม่าจนได้เมื่อจู่ๆก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงสาวแก้วทำนองว่าอนาคตไม่แน่นอนผู้หญิงอย่างเราควรมีงานมีรายได้เป็นของตัวเองแก้วควรรับงานบ้าง
เพราะน้องไม่ได้มีดีแค่ทำอาหารหรือเป็นแม่บ้านที่ดีที่ถือว่าผ่านสุดๆแต่สามีเขาอิ่มตัวมั้งเลยให้ภรรยาที่อายุห่างกัน10ปีอิ่มตัวไปด้วยทั้งที่เป็นวัยทำงานใช้ชีวิตสบายๆได้อย่าว่านะคะแค่เห็นต่างค่ะแต่ที่พูดคือเรื่องจริงจากประสบการณ์ตัวเองงานนี้สาวแก้วเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ความเป็นห่วงนี้ด้วยตัวเองโดยระบุว่าเราก็มีเงินเก็บค่าไม่ต้องห่วงนะคะรับงานน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะคะด้านโทนี่ก็ตอบกลับว่าก็ยังไม่อิ่มตัวนะครับแต่อิ่มอกอิ่มใจภาพประกอบแม้วิถีชีวิตของทั้งคู่จะเรียบง่ายแต่บอกเลยว่าธุรกิจของทั้งคู่ก็ไม่ธรรมดาโดยในปี2557หนุ่มโทนี่เปิดตัวธุรกิจนำเข้าคอนแทคเลนส์จากเกาหลีมูลค่านับ10ล้านบาททั้งยังเป็นช่างตัดผมมือทองเปิดร้านเมื่อปี2563ส่วนสาวแก้วก็ทำธุรกิจเปิดร้านอาหารเกาหลีกับเพื่อนๆภายใต้ชื่อยอบองไทยแลนด์เมื่อปี2559นอกจากนี้ทั้งคู่ยังคงมีผลงานในวงการบันเทิงผ่านตาอยู่เรื่อยๆรวมทั้งพรีเซนเตอร์สินค้าและมีรายได้จาก YouTube ของทั้งคู่ที่ชื่อช่องว่า ULN Channel ภาคประกอบขอบคุณภาพแก้วชรินทร์โทนี่รักแก่น